ขอบคุณนมเปรี้ยวดัชมิลห่วงใยคุณทุกวันสวัสดีครับอังแชร์วันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะมาลงน้ำกันยังไม่ลงยังไม่ลงขออยู่บนบกก่อนวันนี้นะครับผมอยู่กันบรรยากาศแบบนี้นะฮะริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบรรยากาศดีมากๆเลยฮะแสงแดดก็โปร่งโล่งสบายฝนไม่ตกแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำแอคทิวิตี้ทางน้ำกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีแม่น้ำไม่ใช่ทะเลคลื่นเยอะเหลือเกินวันนี้จะมาทำแอคทิวิตี้ทางน้ำกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมมาคนเดียวเนี่ยมันจะดูเหงาเกินไปวันนี้ผมจะพาคู่พี่น้องนะฮะ B1 B2 มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับไบวินกันเลยมาเน่สวัสดีครับ B1 B2 สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะอามแชร์พาทั้งสองคนนี้มาเที่ยวอีกแล้วคุ้นเคยไหมแถวนี้คุ้นไหมคุ้นคุณต้องตอบว่าคุ้นดิคราวที่แล้วเขามาปั้นดินเผาอยู่แถวนี้น้องอ่ะมันพวกร้อนวิชามันไม่ทำแบบว่าสเต็ปพื้นฐานให้ดีก่อนตอนไปต่อตรงเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวดูเดินแตกเดี๋ยวดินแตกอันนี้เกาะเกตไงจำได้ไหมไม่เห็นเหมือนเลยอ๋อนี่เกาะเกตอ่ะเนี่ยเกาะเกตเกาะเกตนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นเกาะนะตอนนี้เราอยู่เกตวันนี้นะพี่พาทั้งใบแล้วก็วินเลยมาทำแอคทิวิตี้กันวันนี้เราจะมีเกมกันด้วยครับแล้วเกมของพี่วันนี้นะต้องบอกเลยว่ายากอุปกรณ์ของเรานี่มีหลายอย่างมากนะฮะหนึ่งเลยมีเป็ดนะเห็นเหลืองๆนี่เรามีเป็ดนะฮะสองเลยนี่น้ำเห็นไหมน้ำแล้ววันนี้โอ้โหแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นสูงมากน้ำเยอะมากเกมของเราคือเป็ดน้ำเยอะครับไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะครับพี่นะจะพาทางใบละวินนะครับผมไปขี่เจ็ตสกีนะฮะชมวิวรอบๆเกาะเกตนะครับได้นะแต่ว่ามันจะผ่านมิชชั่นการเล่นเกมของเราเราต้องชนะก่อนถึงจะมีโอกาสได้ขี่เจ็ตสกีไปชมเกาะเกตถ้าเกิดแพ้ก็คือตกขี่แต่ว่าไปแบบสบายๆเลยนั่งเรือไปสบายกว่าไม่ต้องแพ้ต้องแพ้เลยได้ไหมพี่ยามแพ้เลยไม่เกมไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นเลิกกองแล้ววันนี้ไม่ต้องถ่ายเอางี้ดีกว่าเราถามสองคนก่อนถ้าเกิดพูดถึงการแข่งขันหรือว่าเล่นเกมเนี่ยสกิลแต่ละคนเป็นไงบ้างโอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเลยดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณครับไม่ต้องพูดมาที่ไหนพูดหน่อยจากเทปที่แล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือการปั้นเนี่ยมันขนาดไหนขนาดไหนเราแพ้ไม่ใช่หรอนั้นอ่ะใช่ครับวันนี้ผมก็เลยจะมาปั้นน้ำเป็นตัวให้ทุกคนดูครับพี่ไบค์เป็นไงบ้างสบายดีการแข่งขันไม่ใช่หมายถึงแบบว่าการเอาชนะหรือว่าใจสู้ของเราก็ผ่านเขื่อนมาบ้างครับแต่ว่าวันนี้ก็ทำเต็มที่ครับโอเคมาหาเสียงเลยเนาะทำเต็มที่โอเคชนะไหมวันนี้เหรอพี่น่ะชนะอยู่แล้วพี่ไม่คิดเลยว่าพี่ชนะอยู่แล้วฮะเพราะพี่ซ้อมมา3วันแล้วก่อนหน้านี้หลอกนะโดยวันนี้เรามารอดูกันนะครับผมว่าไบค์วินหรือว่าอาร์มนะจะเป็นผู้ชนะนะครับในมิชชั่นนะการจับเป็ดของเรานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเล่นเกมนะครับเรามาเตรียมพร้อมก่อนดีไหมเดี๋ยวเราไปแข่งขันกันเลยไหมแป๊บพี่ผมว่าเดี๋ยวเราเติมพลังและความสดชื่นก่อนดีกว่าได้ดิมีอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมไม่เติมอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยอมไม่ได้เลยครับเพราะผมก็มีตัวช่วยเหมือนกันครับยังไงครับนี่แหละครับนมเปรี้ยวดัชมิล 0% นะครับกลิ่นสตรอเบอรี่ครับผมนะครับนมเปรี้ยวดัชมิล 0% กลิ่นผักผลไม้ผสมครับเราไม่คิดจะแบ่งพี่แบ่งฝูงกันบ้างหรือไงของพี่ก็มีครับไหนของพี่อ่ะงั้นเรียกมาไม่ไม่นี่ครับผมของพี่นมเปรี้ยวดัชมิล 0% ครับผมนมเปรี้ยวดัชมิล 0% ขวดสีฟ้าแบบนี้โอเคโหอากาศร้อนๆแบบนี้ได้นมเย็นๆนี่น่าจะสดชื่นเติมพลังกันหน่อยโอ้โหอร่อยสดชื่นมากเลยครับใช่ครับแล้วดื่มแล้วยังสบายท้องด้วยนะครับพี่อาร์มเพราะว่าในกล่องนี้เนี่ยมีจุลินทรีย์โยเกิร์ตช่วยในการดูแลลำไส้ด้วยครับถูกต้องครับแถมยังอร่อยลอยตัวนะครับดื่มแล้วไม่รู้สึกผิดนะครับดื่มได้ทุกวันทุกเวลาเลยครับโอ้ยอร่อยลอยตัวนี่มันยังไงครับลอยกันประมาณนี้ครับเฮ้ยลอยจริงวิ่งลงมาโอเคครับตอนนี้เราทั้ง3คนนะฮะ B1 B2 แล้วก็ B3 นะฮะมีพลังพร้อมความสดชื่นแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยครับ
ก่อนไปเล่นเกมนะเดี๋ยวขออธิบายกติกาก่อนนะครับผมกติกาของเรานะก็คือเราเนี่ยทั้ง3คนนะจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสวมบทบาทเป็นกู้ชีพนะฮะขี่เจ็ตสกีนะครับผมไปช่วยนะฮะน้องเป็ดที่ลอยคอต้องแอ่งต้องแอ่งลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมนะฮะโดยการที่เราจะมีห่วงนะครับผมไปลากคอเป็ดเข้ามาเข้าฝั่งให้ได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วจับเวลาไปห่วงยังไงอ่ะนี่เหมือนที่รัดคองูอ่ะอันนี้ไปคล้องหัวเป็ดสมมุติว่าพี่เป็นเป็ดนี้ปึ้งคล้องแล้วก็รัดใช่ๆนะฮะลากเป็ดเข้าฝั่งนะครับผมเราจะมีทุ่นด้วยนะทุ่นก็คือเจ็ตสกี2ลำตรงนี้ที่มีพี่เขาสแตนบายอยู่นะครับเราต้องขี่เจ็ตสกีนะครับอ้อมทุ่นนะครับผมทุ่น1ทุ่น2นะอ้อมกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเป็ดนะฮะครับตอนนี้อยู่ใต้น้ําอีกแป๊บนึงจะโผล่หัวขึ้นมานะพอลอยตัวปุ๊บนะเราก็ต้องไหนทําท่าแบบเมื่อกี้ปึ้งนะป้าไม่เข้าคอเป็ดนะฮะเข้าหน้าพี่นะตอนนี้นะจับตัวเป็ดได้ปุ๊บนะฮะลากเข้ามาช่วยเหลือนะฮะปฐมพยาบาลตรงลากเข้ามาลากเข้ามาอุ้มเลยได้ไหมนี่ไงก็นี่ไงพอเข้าหัวไม่เอามือลวบมันเลยได้ไหมมันง่ายไปไหมทำอะไรยากๆหน่อยนะฮะได้ครับได้ตัวเป็ดปุ๊บเอาเข้าฝั่งปุ๊บจับเวลานะใครทำเวลาได้น้อยที่สุดก็ชนะไปโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปจุกหาคนไปก่อนเอานายออกวะนายออกเล่นก่อนโอเคครับเอานายออกคนแรกชนะเล่นที่หลังชนะเล่นที่หลังเป่ายิงชุบนั่นไงยิงคนหนึ่งนะครับผมอาร์มคนสองแล้วก็ไบค์คนสุดท้ายนะครับมาวินพร้อมไหมพร้อมครับอุปกรณ์ไปครับโอเคสู้ๆนะตอนนี้ครับผมนักแข่งคนแรกของเรานะสแตนบายแล้วนะน้องวินนะครับอาไบค์ให้กำลังใจน้องหน่อยขอให้แพ้สาธุนะฮะมีคนแพ้แล้วหนึ่งนะครับวินพร้อมไหมพร้อมครับตั้งลำก่อนตั้งลำก่อนให้น้องตั้งลำก่อนตั้งลำไงพี่อ่ะตั้งลำแพ้5 4 3 2ไปมาดันร้านต้องจับเป็ดแล้วล่ะโอ้ยมันดีป่ะมันดีป่ะมันเด็ดป่ะเฮ้ยมันเร็วเลยเร็วนี่ไงเขาจับเป็ดเขาจับได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอได้ยังอ่ะได้ยังมาเก็บไว้แล้วเป็ดจะจมน้ำแล้วเร็วทำไมอ่ะทำไมเราไม่เอามือคว้ามันมาเลยอ่ะไม่ได้ดิไม่ได้เป็ดเป็ดเราใช้ไปเข้าบ้านแล้วทุกวันนี้เราใช้อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ใช่เหรอครับไม่ได้สร้างความไม่สะดวกนะไม่ได้ที่กองมันที่กองหาได้พูดแล้วนะเมื่อกี้อันนี้ได้ไหมครับมานี่ได้นะยังไม่เยี่ยมยอดสุดยอดเวลาดีมากๆครับอย่างนี้ได้เหรอได้เมื่อกี้เราอัดไปแล้วห้ามลบมาทำไมได้เลยเวลาเดินต่อไปนะจนกว่าเป็ดจะกินข้าวไปแล้วจนกว่าเป็ดจะถูกขึ้นมาทำการช่วยเหลือฮะโอเคคนแรกนะผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบรรยากาศตอนจับเป็ดโอ้ยากอยู่เหมือนกันเป็ดมันดิ้นไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แล้วในกติกาเขาให้คล้องคอเป็ดเราไปเสียบเป็ดมาไหมไม่ก็เราพยายามจะแหกด้วยแล้วมือนึงเราต้องบังคับเจ็ตไปด้วยไงมันยากทำไมไม่ดับเครื่องอ่ะนั่นน่ะดิไม่มันไม่ stable ไงโอเค stable แปลว่าอะไรครับ stable แปลว่ามั่นคงโอเคคนแรกก็ถือว่าทำเวลาไปได้ดีมากแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าทีมงานยังไม่บอกเดี๋ยวคนที่2ผมนะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมขี่เจ็ตสกีไปจับเป็ดจะเป็นยังไงครับตอนนี้คนเราสงสัยว่าทำไมเราถึงมาอยู่กลางแม่น้ำนะครับคือเราเล่นที่เดิมไม่ได้ตอนนี้รอบที่2รอบที่3เราเลยจะต้องมาเล่นกลางแม่น้ำซึ่งเดี๋ยวเป็นรอบของพี่อาร์มก่อนพี่อาร์มก็อยู่ตรงนู้นเท่มากๆคนนี้เหมือนชนะแล้วจริงๆอันนี้คือขี่เยอะกว่าตอนที่ขี่ไปชมเกาะเกดอีกนะครับผมรอบที่2นะครับรอบนี้จะเป็นรอบของพี่อาร์มดูว่าพี่อาร์มจะทำเวลาได้ดีกว่าวินหรือเปล่าพร้อมหรือยังครับพร้อมผมว่าดีกว่าวินไม่น่าช้ากว่าวินแล้วช้ากว่าวินไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้ตอนนี้ก็พ
ผ่านโค้งแรกไปแล้วนะครับซึ่งมันไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้การจราจรก็โล่งนะฮะตอนนี้กำลังวนไปที่เป็ดแล้วไม่ผ่านมีปัญหาอะไรครับพี่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าหยิบเลยทำไมถึงไม่มีใครดับเจ็ตสกีแล้วค่อยหยิบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถือว่าทำเวลาได้ดีอยู่เวลาครับจับยังไงก็ไม่ได้ถือว่าทำเวลาได้ดีถือว่าทำเวลาได้ดีสำหรับวันนี้ทั้ง3รอบก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปรีแคปกันตอนท้ายเลยครับเดี๋ยวเราจับยังไงก็ไม่ได้ใช้ห่วงยังไงก็ไม่ได้ถ้าเกิดใช้ห่วงอ่ะขอ3ชั่วโมงต้องเสียบอย่างเดียวเป็ดตอนนี้นะครับผมมาถึงคนสุดท้ายของเราแล้วนะไฟวัชรวิชนะครับผมมาดูซิว่าเขาจะทำเวลาได้น้อยที่สุดหรือเปล่านะไปไปภารกิจจับเป็ดครับพร้อมกันมาโอเคพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2ภารกิจจับเป็ดนะของไบค์จะประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องติดต้นนะวนชุดแรกมาแล้วเร็วมาช้ามาจับเป็ดนั่นแหละอย่าบอกนะว่ามาถึงปุ๊บเสียบเลยอ่ะว่าเสียบแน่แน่เสียบแน่แน่แล้วความเป็ดเชียมันดับแน่แน่เลยถ้าเกิดดับเครื่องไงไม่ได้หรอกมันห่างต้องสตาร์ทใหม่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าหยิบเลยทำไมถึงไม่มีใครดับเจ็ตสกีแล้วก็หยิบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเอาแล้วเอาแล้วถ้าเกิดดับเครื่องอย่างเงี้ยสตาร์ทใหม่นานแน่แน่เป็นไงล่ะครับน้องไม่รู้เทคนิคนะมันต้องติดเครื่องไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาน้ำมันพัดเรือออกไปไกลมันจะได้แบบบีบคันเร่งได้เลยตอนนี้นะฮะดับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพ่อเร็วเป็ดจมแล้วจ้วงแน่ๆจ้วงแน่ๆยังไงก็จ้วงนี่ไงความพยายามเป็นศูนย์นะอันนี้คือจ้วงเลยวนมาและหยุดครับอันนี้ไม่ได้จับเป็ดนะครับภารกิจเสียบเป็ดไปขับกลับอีกแล้วนะเราต้องฝ่าดงเข้าไปตอนนี้นะครับผมเนื่องจากบอกแล้วว่าตอนแรกนะแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็คลีนนะฮะตอนนี้นะครับผมเป็นสายสุขภาพนะฮะอยู่ดีๆก็มีผักตบลอยมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเข้าไม่ได้ข้างหลังเข้าไม่ได้ตอนนี้นะครับผมนักแข่งของเรานะฮะกำลังจะเข้ามาถึงเส้นชัยนะครับแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเลยนะฮะผักตบนะตอนนี้กินมาแล้วหนึ่งกอนะฮะมาไม่ได้เลยครับผมเครื่องดับเมทวินทำไมสบายอยู่คนเดียวเลยช่วยดันให้ผักตบมันไปเร็วๆอยู่นะฮะโอ้ยหาว่าผมทำอะไรได้ยังไงวินมาไปจับใบเข้าฝั่งไปวิ่งไปจับใบเข้าฝั่งไม่ต้องกลัวผมมาช่วยแล้วปุ๊บปุ๊บจับตบอะไรวะต้องบอกเลยนะครับผมว่าถ้าวันนี้พี่ไบค์ไม่มีผมเนี่ยเขาจะไม่สามารถกลับฝั่งได้อย่างสวยงามแบบนี้ครับผมเละเทะแล้วกูเรียบร้อยแล้วนะฮะ3คนนะฮะหนุ่มกู้ภัยช่วยเป็ดของเรานะครับไม่มีใครคล้องคอเป็ดได้สักคนแทงกันทุกคนเลยนะตอนนี้คนแรกเขาสบายมากไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับมันยังไงมากระดวงเหรอเราอ่ะใช่ครับผมมากระดวงครับผมเลยได้เล่นก่อนคิดว่าเราทำเวลาได้ดีไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้ไม่ต้องเปิดก็รู้ว่าใครชนะเดี๋ยวรอดูแต่ว่าผมกับไบค์เรา2คนนะต้องไปลอยคออ้างว้างกันอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าผักตกมาเป็นสนามฟุตบอลแล้วตอนนี้นะก็เลยต้องแบบเปลี่ยนสนามแข่งขันนะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีนะเราก็เร็วเหมือนกันนะแต่พี่ว่าพี่เร็วกว่าเราไม่แพ้หรอกรอดูไม่แน่ไอคนที่บอกว่าอาจจะง่ายๆชิวๆอาจจะแพ้ก็ได้มีส่วนขอเวลาหน่อยคนที่1นะ B2 ได้เท่าไหร่คุณวินนะคะครับเวลาไปได้ยังใจเย็นๆ1นาที21วินาทีเร็วมากๆเร็วมากๆเยอะผมกับไบค์ไม่แตะเลข1จ้ะเลข2ต่อไปผมต่อไปคุณอาร์มนะคะครับ1นาที1ได้ยังไง20
20 20แล้วเหรอ9วินาทีทั้งวินน่ะวินชนะแล้วแน่ๆ1คนบายบายเท่าไหร่ยังไม่รู้รอดแล้วทุกคนเราดูซิว่าจะถึง1หรือเปล่ายังยังโอ้โหขอ24วินาทีโอ้โห1นาที24วินาทีตอนคู่ตอนคู่ตอนแรกมั่นใจมากว่าเร็วกว่าไม่คุ้นสนามไงเราไปอยู่กลางแม่น้ำคนเดียวด้วยแล้วเป็นถือว่าเป็นคนแรกสำหรับกลางแม่น้ำซ้อมสนามนี้แต่ไปแข่งสนามนู้นร้องสนามนี้แต่แข่งสนามนู้นมันเลยไม่ชินเลยไม่ได้เลยเนี่ยโอเคถือว่าภารกิจวันนี้ผมเนี่ยทำเวลามากสุดก็คือแพ้ไปเพราะฉะนั้นที่หนึ่งก็คือวินนะครับที่สองบายเป็นเรื่องความเร็วด้วยเขาจริงๆอย่างที่บอกไปว่าคนที่ทำเวลาได้น้อยก็จะมีสิทธิ์ได้ขี่เจ็ตสกีนะไปชมนะครับผมเกาะเกร็ดนะครับวิวทิวทัศน์ตามบรรยากาศต่างๆนะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคนที่แพ้ก็นั่นแหละพี่เช่าเรือย้อนสุดตัวพี่จะนั่งชิลๆแล้วก็จิบนมเปรี้ยวดัชมิลไปด้วยแต่ว่าผมขี่คุ้มกันให้โอเคเราเป็นบอดี้การ์ดไม่เป็นไรเป็นบอสก็ได้แต่ว่าพี่จะเป็นบอสที่ดูแลถือว่าเป็นแบบมือซ้ายมือขวาเวลาเรารู้สึกว่ากระหายเรารู้สึกแบบอุ้ยความสดชื่นมันหายไปพี่จะเป็นคนเสิร์ฟนมเปรี้ยวดัชมิลให้เด็กดิ้งไม่ได้ดิ้งเดี๋ยวเราไปตะเวนเกาะเกร็ดกันครับตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมที่ผู้ชนะทั้งสองคนนะจะได้ไปทัวร์แม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะเกร็ดนะครับแต่ว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแผนกันนิดนึงครับเพราะว่าไบค์กับวินโชคดีมากๆเรามาในวันที่ผักตบชวาเยอะมากทำให้ไม่สามารถขี่เจ็ตสกีไปได้แล้วแต่ไม่เป็นไรฮะการบริการระดับ privilege ของพี่ยังไงยังดีเหมือนเดิมพี่จะให้น้องทั้งสองคนนะนั่งสปีดโบ๊ทไปแล้วพี่จะเป็นคนบริการคอยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำถ่ายรูปพัดวีประคบประหงมให้พี่จะว่ายน้ำตามไปขอไปด้วยนะขอไปด้วยหน่อยนะครับผมเราจะได้มีคนคอยถ่ายรูปให้ไงเผื่ออยากถ่ายรูปของลูกคู่เราไม่มีตากล้องอะไรอย่างนี้นะมาพร้อมจะไปยังครับเป็นไรครับสดชื่นแล้วหน่อยท่านไบไม่ค่อยสดชื่นเลยอ่ะแต่ความสดชื่นท่านไบเหนื่อยเหรอคือว่าคอมันแห้งครับผมท่านวินก็คอแห้งเหรอครับใช่ครับตายแล้วท่านวินกำลังหิวแล้วไม่เป็นไรครับพี่รู้ใจเราทั้งสองคนนะวันนี้พี่มีนมเปรี้ยวดัตมิล 0% มาให้ทั้งสองคนได้ดื่มกันขอบคุณมากไปเดินทางมามาสินี่เอาเลยนี่ครับคุณผู้ชายครับไม่ลอยมาแล้วเหรอฮะไม่ลอยมาแล้วตกน้ำพร้อมแล้วพร้อมจะบริการทั้งสองท่านแล้วนะครับเชิญครับตอนนี้ผมเคลียร์สปีดบอทให้ทั้งสองท่านแล้วนะครับไปครับเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหขึ้นได้เออขอบคุณมากครับพี่เจ็บตรงนี้คุณผู้ชายทั้งสองคนครับตอนนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะจอดเรือสปีดโบ๊ทให้คุณผู้ชายนะครับได้ชมวิวนะก็จะมีวัดแล้วก็เป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะฮะซึ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คมากๆคุณผู้ชายต้องการอะไรอีกไหมครับเครื่องดื่มหรือว่าอะไรฮะโอ้โหไม่ต้องการจะถามไอ้คำว่าผมต้องการอยากได้เป็นอะไรครับไม่ค่อยสดชื่นเลยคือคอแห้งแน่อยากได้อะไรมาดูแลลำไส้ซะหน่อยประมาณไหนดีครับพูดมาเลยครับเดี๋ยวผมจะหาให้ครับมีตัวย่อว่านมเปรี้ยวดัชมิล 0% โอ้นมเปรี้ยวดัชมิล 0% ได้ครับเอาเยอะครับมันได้หลายรอบแล้วนะมันต้องกินเยอะนะเนี่ยสุขภาพดีอ๋อโอเคกลับไปจะได้ขับถ่ายสะดวกครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับขอบคุณครับผมจำได้ครับนี่คุณผู้ชายคนสุภูมิเพราะว่าลายกล่องสีเขียวขอบคุณมากครับขอบคุณผมขอได้ไหมได้ไหมโอเคครับนะฮะถือว่าเป็นการดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลที่เขาเรียกว่าบรรยากาศดีที่สุดมากฮะคุณท่านทั้งสองคนวันนี้3รอบแล้วอ่ะ3รอบแล้วนะกินแล้วสุขภาพดีขนาดนี้จะไม่กินบ่อยได้ยังไงอ๋อที่พวกผมเลือกดื่มนมเปรี้ยวดัชมิล 0% นะครับก็เพราะว่าน้ำตาลน้อยมากๆนะครับและไขมันยัง 0% นะครับเรียกว่าดื่มตอนไหนเวลาไหนก็ได้จริงๆนะครับดื่มได้ทุกเวลาเรียกว่าวอลี่ฟรีเลยครับไม่ต้องมากังวลเลยนะว่าจะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าไขมันเขา 0% นะครับผมคือดื่มแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดแน่นอนครับแถมมีจุลินทรีย์โยเกิร์ตช่วยดูแลลำไส้ของพวกเราด้วยนะครับเหมาะกับพวกเราที่รักสายสุขภาพมากๆเลยครับ
ใช่ครับเพราะนมเปรี้ยวดัชมิลเนี่ยเขาทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งด้านสุขภาพดีด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของผมแล้วก็มีเลยครับไม่ใช่แค่สองคนนี่รวมถึงพี่ด้วยเพราะว่าพี่ก็อยู่สามรอบแล้วสบายเลยนะฮะกลับไปวันนี้นะขับถ่ายสะดวกนะครับผมสุขภาพดีแน่นอนนะวันนี้ก็ถือว่าภารกิจของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับได้พาน้องๆสองคนนี่มาชมทัศนียภาพนะฮะรอบๆเกาะเป็ดนะครับก็ถือว่าสนุกสนานมากยังไงวันนี้ทั้งสองคนรู้สึกไงบ้างโหดีไม่ได้มาเที่ยวนานวันนี้ก็คิดถึงบรรยากาศแบบได้มาเจอแสงแดดได้มาเจอวิวแฮปปี้นี่เขาเป็นสายบอกว่าชอบแอดเวนเจอร์ธรรมชาติแล้วชอบถ่ายรูปพี่วินน่ะเป็นไงบ้างเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มาขี่เจ็ตบนแม่น้ำปกติเคยแบบขี่ในทะเลใช่ไหมใช่ครับ enjoy มากครับสนุกดีครับฟิลเดี๋ยวรอบหน้าค่อยหาเวลามาใหม่รอบนี้แอบเฟลไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรยังได้สปีดโบ๊ทอยู่นะวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนมเปรี้ยวดัชมิล 0% ด้วยนะครับที่มาเป็นตัวช่วยนะฮะในการเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับพวกเราทั้ง3คนตลอดการทำกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณไบร์แล้วก็วินด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับฝากผลงานเลยครับก็มีอาร์มแชร์เนี่ยเก่งมากตอนนี้ก็ใช้โซแหละครับครับใช่ครับครับแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของเราทั้งสองคนด้วยละกันนะครับฝากร้านเสื้อผ้าด้วยนะครับเบลเลนส์นะครับและร้านขนมสุริครับอืมเหมือนกันครับแล้วก็สตาร์ทครับยังไม่ขายครับแต่ว่าตอนติดตามจ้ะก็จะครับจริงๆสองคนอะไม่ต้องฝากคนที่ฝากน่าจะเป็นผมมากกว่านะเพราะสองคนลอยตัวแล้วนะยังไงก็ฝากผลงานของเราทั้ง3คนด้วยนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็คนที่ดูอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะทุกความเคลื่อนไหวนะครับทุกคอนเทนต์ของ GMMTV ด้วยนะครับอยากอามแชร์นะทุกวันพุธเป็นพุธนะครับยังไงสามารถติดตามได้นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจ้าสวัสดีครับไปเลยครับสปีดบูสต์ขอขอบคุณนมเปรี้ยวดัชมิลห่วงใยคุณทุกวันนี่วันนี้นะพวกเรามาเป็นกู้ภัยใช่ไหมครับช่วยเป็ดแต่ว่ามีเหตุให้ต้องช่วยคนอื่นแล้วนะครับเพราะว่ามีพี่ที่ขับขี่เจ็ตสกีมาแล้วก็น่าจะพักตกนะเข้าไปพันอยู่ในมอเตอร์นะครับเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาดูนิดนึงนี่ได้เป็นกู้ภัยสมใจเลยจ้าตาออกมาด้านนอกได้ไหมพี่โมหนึ่งหรือโมสองครับขอกำลังเสริมหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราพบผู้ประสบภัยนะครับผมเอาได้แล้วนะครับเอาว่าเราจับได้เลยจับได้เลยได้แล้วเรามาได้เลยเร็วเลยได้เลยมันน่าจะติดอยู่ข้างในป่ะพี่ใช่ค่ะติดใต้ท้องค่ะชิวแล้วก็สรุปว่าไม่ต้องช่วยเหลือนะครับเหมือนเรามาให้กำลังใจมากกว่าพอมาถึงปุ๊บสตาร์ทติดปั๊บเลย